สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยฮอนไลค่ะมื้อนี้37องศาฮอนคักฮอนเนี่ยบ่มีฮอดลมค่ะลมก็บ่มีแล้วก็แถมยังเป็นไอฮอนอีกป้าสสงการข่อยสิอยู่ได้บ่นี่ผัวข่อยบ่ออกจากห้องเลยค่ะมื้อนี้ก็สิเว้าเรื่องมลพิษเนาะมลพิษที่ปกคลุมกรุงเทพฯอ่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้บ้านข่อยก็ถูกแล้วตอนนี้ควบคุมขอนแก่นสูงที่สุดขอนแก่นมลพิษควบคุมนี่เป็นสีแดงแล้วเด้อค่ะอร่อยกว่าแต่เมื่อคืนบางคราวมันลงมาลอยนึงแล้วแต่ว่ากรุงเทพนี่ดีขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้มันมาทางไอ้ทางบ้านข่อยแล้วนะค่ะปกติอันเวลาข่อยนั่งกินกาแฟอยู่นี่เนาะข่อยสิเลี้ยวไปเบิ่งอันผู้เวียงกันมั้ยมันสิเป็นเขาเป็นภูเขาเป็นภูเขาซื้อซื้อผู้เวียงนั่นล่ะค่ะมันสิเป็นซื้ออำเภอข่อยแต่ว่ามันสิเป็นเขาผู้เวียงสินะปกติข่อยนั่งกินกาแฟนั่งเช้ามื้อเช้าเนาะซู่เช้าสิเลี้ยวเห็นภูเขายังแบบแจ่มแจ้งเลยเด้แต่ซุมื้อนี้เลี้ยวบ่เห็นภูเขาเลยค่ะมันสิเป็นหมอกเป็นควันปกคลุมเต็มเลยแล้วก็เลี้ยวบ่เห็นแม้แต่ต้นไม้เนาะปกติสิเลี้ยวเห็นต้นไม้ทั้งภูเขาพร้อมเด้โหยตอนนี้บ่เคลียร์บ่หยังเลยค่ะนี่ค่ะปกตินั่งเบิ่งสิเนาะท้องฟ้ามันสิแจ่มสิแจ้งฟ้านี่สิเป็นฟ้าสิบ่เป็นมนๆจังซี่เด้ปกติสิแก้งเป็นสีฟ้าเลยค่ะแจ่มเลยหันยามเว้นจังซี่ก็สิเป็นสีฟ้าเลยนะแต่ตอนนี้บ่แม่นเลยค่ะคือยังสังเกตเบิ่งในวิดีโอค่ะข้างหลังข่อยน่ะท้องฟ้ามันสิมนจังซี่เลยเพราะว่าตอนนี้มลพิษปกคลุมค่ะแล้วก็ข่อยก็รอฟังอยู่ว่ามื้อใดพ่อใหญ่บ้านเพิ่นสิประกาศว่าให้เสาเผาปลาอ้อยเผาอีหยังซี่นะมันสิได้ลดควันลดหยังลงเนาะแต่มื้อนี้มื้อเช้านี้เพิ่นประกาศแล้วค่ะเพิ่นมีจดหมายทั้งราชการมาว่าบ่ให้เผาปลาอ้อยหรือว่าบ่ให้เผาขยะบ่ให้เผาหยังนะคะตอนนี้ค่ะก็ดีอยู่ค่อยรอฟังมาโดดแล้ว กังวลอยู่ค่ะตอนนี้มันปกคลุมหลายปกติท้องฟ้าเฮานี่สิเป็นสีฟ้าเนาะแบบมันสิแก้งจังซี่แต่ตอนนี้บ่แก้งแล้วค่ะสิเป็นมนๆก็ยังเห็นในวิดีโอแล้วค่ะสิเป็นมนๆเป็นบ่แก้งคือยังตะกี้นะแล้วก็ยามมื้อแลงสิเนาะพระอาทิตย์ตกดินช่วง 6:00 นแลงสิพระอาทิตย์ก็สิเป็นสีแดงแดงสีเลือดมันเพิ่นว่ามันบ่ปกติเนาะแล้วก็มื้อเช้าเพิ่นประกาศแล้วล่ะว่าบ่ให้เผาขยะบ่ให้เผาปลาอ้อยอีกเนาะให้หยุดไว้ชั่วคราวสินะก็ดีค่ะมันสิได้ซอยลดควันสะสมเนาะค่ะก็แล้วตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนหลายฝนบ่ตกเลยค่ะถ้าฝนตกลงมาเนี่ยก็ดีจังซี่นะบ่ตกเลยฮ้อนพร้อมมันบ่ปกติก็ยังตะกี้เนาะนี่มันตอนนี้เป็นหน้าแรงแท้เด้อก็บ่รู้แต่ว่าตอนนี้มันก็มื้อนี้ก็37องศาซั่วฮอดสงกรานต์นี่โอ้ยคือสิออกจากบ้านบ่ได้อ่ะผัวข่อยอักจืดในห้องเลยค่ะบ่ออกไปไสเลยค่ะก็ลองเบิ่งตอนนี้มันเป็นช่วงเพิ่นตัดอ้อยพร้อมเนาะเพิ่นก็ตัดแล้วเพิ่นก็เผาพร้อมเพื่อให้อ้อยมันเกิดดีจังซี่นะแต่มันก็บ่ดีเนาะมันเป็นมลพิษสะสมมาทุกปีทุกปีตอนนี้ก็ถือว่าปีนี้ถือว่าแย่แล้วมันถึงได้เป็นหมอกเป็นควันคักค่ะตอนนี้เพิ่นก็ในขอนแก่นเพิ่นก็พากันนําไปซีดอยู่ดอกแต่ว่าถ้าลดกันเผาขยะเผาหยังเสียมันก็สีดีขึ้นซอยดีขึ้นนะคะถึงเฮาบ่มีฝนเนาะจังเผาแบบเลือกมือเผาสิมั้ยเผาทีละ2เทื่อก็ได้เนื้อทีละเทื่อก็ดีจังซี่นะแต่อยู่นี่ตอนนี้เพิ่นตัดอ้อยเพิ่นเผาซุมือเนาะขยะไอ้พวกไอ้ป
ลือกอ้อยจ้ะเพิ่นเผาซุมือเลยโอ้ยถ้าเลือกมือเผานะมือใดอากาศมันเย็นสิเนาะหรือว่าเผาตอนกลางคืนสิก็ได้เพราะว่ากลางคืนนี่มันสิอากาศมันเย็นได้ตอนนี้มือนี่อ่ะค่ะมื้อนี้วันที่10เนาะช่วงนี้อ่ะกลางคืนสิเย็นแล้วก็ยามมื้อเช้าก็สิเย็นค่ะมันบ่ปกติถ้าเผาให้เผากลางคืนดีกว่าเนาะเผาตี1ตี2ซะค่อยว่ามันสิซอยบ่ให้ควันสะสมแล้วก็กลางคืนมันสิมีน้ำค้างซินะมันก็อาจสิซอยบ่ให้มีควันสะสมซินะค่อยคิดว่าว่าค่ะ ก็นั่งจิบกาแฟไปฮ้อนหลายจักสิเฮ็ดอีหยังไปใส่ก็บ่ได้ไปได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันหั่นฮ้อนแฮงค่อยก็ดำจนเงาเลยค่ะดำกว่าเก่าย่างตากตะแดดเนาะแต่ละมื้อค่ะก็ช่วงนี้ก็เว้าเรื่องสั้นๆแค่นี้แหละเป็นห่วงนะคะเป็นกังวลตั้งแต่อันมันเริ่มเดี๋ยวไปเห็นภูเขาเนาะปกติเฮาสิเลียวเห็นภูเขาวันนี้ก็เลยรู้สึกว่ากังวลว่ามื้อใดเพิ่นสิให้เซาเผาขยะชั่วคราวจังซี่นะมื้อใดเพิ่นสิประกาศก็ในที่สุดเพิ่นก็ประกาศมื้อนี้แหละข่อยก็ดีใจอยู่ผัวข่อยก็กังวลเพราะเฮาต้องอยู่เนาะเพราะเราก็สุขภาพผู้เฒ่าเนาะก็สิบ่ใครอันนั้นไปได้ถ้ามีมลพิษมีหยังควบคุมหม่องเฮาอยู่จังซี่ก็เพิ่นก็ย่านเพิ่นบ่สบายเนาะก็บ่แม่นแต่เราดอกว่าผู้เฒ่าก็ออดๆแอดๆหลายผู้เฒ่าก็สิเป็นง่ายก็คนหนุ่มเนาะก็มันแพ้มันล่ะค่ะก็เว้ากันซ้ํานี้แล้วเนาะพอได้เห็นหน้ากันขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ยังอยู่เป็นหมู่กันเนาะคลิปได้ไล่ซะลาก็ขามไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะบาย